มันเปลี่ยนไปแล้วนะมันยากแต่มันยากกว่าอยากได้ปวดเอาเนอะแฮมไลเนอะต้องซื้อนะอย่าท้อเรียนรู้และเข้าใจสักกรรมจะผ่านไปแต่มันสักเต่าได้แค่หนอยี่ชีวิตมันเปลี่ยนไปแล้วนะมันยากแต่มันยากกว่าอยากได้อดเอาเนื้อแฮมน้อยเนื้อต้องสู้เนื้ออย่าท้อแค่รู้และเข้าใจสักกรรมจะผ่านไปบ่มาสักเต่าได้แค่รเจอกันหน้าเวทีไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะสองสาว CGM 48 Angel แล้วก็นีน่าอาสาส่งเสียงใสๆผ่านคลิปแบบนี้มาให้แฟนๆไทย PBS โดยเฉพาะค่ะร้องเพลงเป็นภาษาเหนือก็เป็นเอกลักษณ์ของวงอยู่แล้วนะคะเพราะว่าสาวๆ CGM เนี่ยเขาประจำการอยู่ที่เชียงใหม่ตัวทำนองอาจจะคุ้นค่ะเพราะว่าแปลงมาจากเพลงมะลิเพลงออริจินอลเพลงแรกของ CGM 48แต่ที่ได้ยินเป็นมะลิสเปเชียลเวอร์ชันนะคะปรับเนื้อหาให้เข้ากับสถานการณ์โควิด-19มุ่งให้กำลังใจกันค่ะโดยเพลงเต็มๆอัดร้องกันมาจากที่บ้านโดย6เมมเบอร์คณิงรินะออมมามิงฟอร์จูนและสิตาท่อนสำคัญก็คืออดหน่อยเน้อแฮมหน่อยเน้อต้องสู้เน้ออย่าท้อค่ะก็เพลงนี้นะคะเนื้อเพลงเนี่ยก็หมายความว่าชีวิตของพวกเราในตอนนี้เนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมคะอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนอดทนอีกนิดนึงนะคะแล้วพวกเราก็จะผ่านอุปสรรคครั้งนี้ไปได้แน่นอนค่ะโดยการที่เพลงนี้เนี่ยก็ได้ผสมผสานความเป็นล้านนาแล้วก็เจ๋อเข้าไปด้วยกันได้อย่างลงตัวมากๆเลยค่ะแล้วก็อยากจะฝากแฟนไทย PBS ทุกคนนะคะหนูอยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ค่ะที่สำคัญแฟนๆไทย PBS ทุกคนอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีนะคะเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นพวกเราพร้อมที่จะเจอกับทุกคนอย่างแน่นอนค่ะไว้เจอกันนะคะบ๊ายบายCGM 48เป็นไอดอลบุกตลาดเมืองเหนือนะคะวงน้องของ BNK 48แต่เราเคยนำเสนอไปคุณผู้ชมคุณกวินภพถ้าจำได้น้องๆเขาออกซิงเกิลแรกกุมภาพันธ์ปี2563ช่วงนั้นแหละเดือนที่โควิด-19เข้ามาระบาดในไทยพอดีค่ะก็กระทบนะคะแม้ว่าจะได้รับคำชมเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์การแสดงว่าทำได้ดีแต่โอกาสขึ้นเวทีของน้องๆก็หยุดชะงักก็คือน้อยลงไปแต่สาวๆไม่ยอมแพ้ค่ะนับถึงวันนี้นะคะโควิด-19ระลอกใหม่มาอีกแล้วก็ขยันสร้างความเคลื่อนไหวบนโลกออนไลน์แทนจนแฟนคลับบอกนะคะว่าเรื่องคอนเทนต์เนี่ยไว้ใจวงนี้ค่ะอย่างภาพที่เห็นนะคะขอยกตัวอย่างเป็นรายการบน YouTube ค่ะ CGM 48 We Will จุดๆ From Home หากเป็นคุณจะทำอะไรในวันกักตัวโปรเจกต์พิเศษนะคะที่เมมเบอร์25คนทำคอนเทนต์เองถ่ายเองกำกับตัดต่อเองเพื่อเป็นเพื่อนในวันเหงาๆค่ะสวัสดีแฟนๆไทย PBS ทุกท่านนะคะมีนจากวง CGM 48ค่ะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยทุกท่านก็ต้อง work from home กันใช่ไหมคะมีนก็มีกิจกรรมนั่นก็คือการเรียนร้องเพลงออนไลน์และก็ออกกำลังกายค่ะส่วนด้านการดูแลรักษาสุขภาพนะคะก็จะมีทานอาหารที่มีประโยชน์ทำร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอค่ะก็ขอฝากแฟนๆนะคะตระหนักถึงไวรัสโควิด-19 ออกบ้านเท่าที่จำเป็นแล้วก็อย่าลืมรักษามาตรการอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะช่วงว่างเว้นคอนเสิร์ตค่ะวงไอดอลทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องนี่ยังคงต้องทำกันบ้านนะคะหยุดไม่ได้ร้องเต้นเนี่ยต้องไม่ให้แรงตกค่ะอย่างในภาพคือสาวๆ BNK 48รุ่นที่3แล้วก็แต่ละวงเนี่ยยังสร้างคอนเทนต์ออนไลน์ร่วมกันด้วยนะคะอย่างการแข่งขัน Voice Battle ระหว่างตัวแทนจาก BNK 48และ CGM 48ก็นำไปสู่โปรเจกต์ใหม่ Indie Camp ให้สาวๆ6คนค่ะได้ปล่อยของทำเพลงเดี่ยวกันคนละเพลงและสาวๆไอดอลจะมีกิจกรรมพบหน้าแฟนๆแบบวิดีโอคอลด้วยนะคะแบบ New Normal เลยคุณผู้ชมเขาใช้ชื่อกิจกรรมว่า Meeting You Online เดือนมิถุนายนนี้ค่ะนอกจากเพลงแล้วมีการไปช่วยบุคลากรทางการแพทย์ด้วยใครทำขนมเก่งก็ไปอย่างเช่นน้องไข่มุกก็ทำพุดดิ้งไปให้ก็คนละไม้คนละมือใครช่วยอะไรได้ก็ถือว่าช่วยกันไป